Falkland War จะเป็นยังไงเมื่อรัฐเผด็จการอาร์เจนตินาบุกตบอังกฤษที่หมู่เกาะ Falkland ที่ก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่าง2ชาตินะครับก่อนจะกลายมาเป็นสงครามอย่างไม่ต้องสงสัยไปเลยจริงๆแล้วคนที่เปิดสงครามนั่นก็คืออาร์เจนตินานะครับที่ได้หงายการเปิดก่อนได้เปรียบแต่มันกลับใช้ไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นี่สิครับเมื่อพวกเขาต้องเจอกับอังกฤษที่ใช้การติเข้าสู้สผลให้ทหารอาร์เจนตินาจบไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับเป็นเพียงแค่หมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชาวอังกฤษเดินทางไปสำรวจครั้งแรกในปี1670แต่ในช่วงนั้นก็ยังไม่มีคนเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเกาะจนกระทั่งศตวรรษที่18เป็นต้นมานะครับเริ่มมีการช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวที่เรียกกันว่าล่าอาณานิคมซึ่งเป็นช่วงแห่งพลังอำนาจทางการทหารล้วนๆนะครับใครที่มีกองกำลังมากกว่าก็สามารถตบคนอื่นได้ง่ายๆในขณะนั้นหมู่เกาะฟอกแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและอาร์เจนตินานะครับตบชิงแย่งกันมาเรื่อยๆซึ่งก็มีการเปลี่ยนมือมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับจนกระทั่งปี1830ทางอังกฤษก็ได้ขนกองกำลังทหารเข้านวลหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับยึดขึ้นมาจากอาร์เจนตินาได้สำเร็จตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับหมู่เกาะฟอกแลนด์ก็อยู่กับอังกฤษเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหมู่เกาะเล็กๆก็ตามนะครับแต่มีคนอาศัยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันผู้คนส่วนใหญ่ภายในเกาะ นะครับจะมีเชื้อสายมาจากอังกฤษและชนชาติอื่นๆปะปนกันไปโดยพวกเขาจะมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและเป็นภาษาทางการนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในเกาะ นั้นจะประกอบอาชีพดำรงชีวิตด้วยการทำประมงการท่องเที่ยวเลี้ยงแกะส่งออกสินค้าคุณภาพสูงโดยช่วงที่อังกฤษปกครองหมู่เกาะฟอกแลนด์อยู่นะครับทหารอาร์เจนตินายังคงคับแค้นใจเป็นอย่างมากและพวกเขาก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของเกาะดังกล่าวนะครับส่วนหนึ่งที่อาร์เจนตินากล่าวอ้างนั่นก็คือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับอยู่ติดกับอาร์เจนตินาแล้วมันก็อยู่ห่างไกลอังกฤษมากเลยทีเดียวเชียวนะแล้วทำไมเองถึงมาเคลมพื้นที่แห่งนี้ได้ล่ะเพราะอย่างนั้นมันควรจะเป็นของอาร์เจนตินามากกว่าอังกฤษซะด้วยซ้ำต่อมาในภายหลังปี1965นะครับองค์กรสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางอาร์เจนตินากับอังกฤษนะครับคือเอางี้นะพวกมึงไปคุยกันก็แล้วกันคุยกันปกติเหมือนกับพี่น้องเลยว่าจะเอายังไงในเวลาต่อมาทางสำนักงานต่างประเทศหรือเครือจักรภพแห่งสหรัฐอาณาจักรหรือ FCO นะครับพวกเขาก็ได้มองว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับมันค่อนข้างมีปัญหาบ่อยเป็นอย่างมากส่งผลให้การค้าขายของอังกฤษกับกลุ่มประเทศทางอเมริกาใต้นะครับเป็นอุปสรรคอีกทั้งอังกฤษเองก็ยังเจอปัญหากับเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นกันครับซึ่งพวกเขานั้นก็เริ่มคิดได้แล้วนะครับว่าบางทีพวกเขาอาจจะแยกทางกับหมู่เกาะฟอกแลนด์แล้วก็ยกหมู่เกาะดังกล่าวนะครับคืนไปให้กับทางอาร์เจนตินาเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปนั่นเองนะครับต่อมาทาง FCO ก็เลยเข้าไปคุยกับผู้คนภายในเกาะ นะครับคุณจะคิดเห็นเช่นไรถ้าหากเราทำเรื่องแบบนี้แน่นอนครับว่าผู้คนภายในเกาะมากมายต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเขาว่าได้ก็เฮียแล้วอยู่เฉยจะให้กูไปถือสัญชาติอาร์เจนตินาซะงั้นแล้วพื้นฐานจริงๆของคนภายในเกาะ นะครับจริงๆแล้วพวกเขาก็คือคนอังกฤษนี่แหละครับและอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้มานานกว่า150ปีแล้วไม่มีชาวบ้านคนไหนหรอกครับที่ต้องการถือสัญชาติอาร์เจนตินาดังนั้นการเจรจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายอังกฤษและอาร์เจนตินานะครับก็ต้องยืดยาวออกไปอีกหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับเป็นเวลา11ปีนะครับภายในปี1976อาร์เจนตินาก็เริ่มประสบปัญหาภายในประเทศบ้างแล้วเหมือนกันอาร์เจนตินาเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจภายในประเทศโดยกลุ่มทหารระดับนายพลสูงหลายคนด้วยกันนะครับหรือที่เรียกกันว่า Military Junta จากนั้นรัฐบาลทหารมีการเปิดสงครามไล่กวาดพวกกบฏกลุ่มต่อต้านต่างๆนะครับฝ่ายตรงข้ามมากมายสิทธิของประชาชนถูกจำกัดเป็นอย่างมากแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านเองก็หลอนแทบอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับในรัฐเผด็จการของอาร์เจนตินานะครับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายหลายครั้งด้วยกันผู้คนมากมายถูกบังคับสูญหายวิสามันฆาตกรรมอย่างปริศนาประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่ที่โดนไปนั้นก็ไม่มีการสืบสวนต่อนะครับตายฟรีเองช่วยไม่ได้นี่หว่าก็จะถูกขนานนามว่า Dirty War นะครับสงครามสกปรกนั่นเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอาร์เจนตินาก็ต้องตกอยู่กับเศรษฐกิจที่ล้มเหลวเละเทะไม่เป็นท่าเนื่องจากพวกเขาได้รปภ.มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่บริหารไม่เป็นนะครับส่วนข่าวที่ออกไปนั้นก็บอกว่าดูดีเลยซะทีเดียวเชียร์นั่นเองต่อมาในช่วงเดือนตุลาคมปี1981หรืออีก5ปีต่อมานะครับด้วยระบอบการปกครองของทหารนะครับรัฐบาลก็ได้แต่งตั้งทหารชุดใหม่เข้ามาอย่างนายพลลีโอโปโดกันติเอรีเพื่อเป็นการเนียนๆจากปัญหาภายในประเทศนะครับรัฐบาลใหม่จึงพยายามเบี่ยงเบนประเด็นทางสังคมโดยการเอาเรื่องหมู่เกาะต่างๆนะครับของอังกฤษและอ้างถึงความไม่เป็นธรรมทางประวัติศาสตร์มาโดของเราไปเพื่อหวังให้ประชาชนภายในประเทศชาติของเรานะครับแตกกันอีกครั้งและเราจะบุกตัวอังกฤษแล้วก็ได้กลมเกลียวอีกครั้งเหมือนในอดีต
พูดง่ายๆว่าปัญหาของตัวเองก็เขี่ยๆไว้ใต้พรมนะครับแล้วก็เปิดศึกกับข้างบ้านนะครับเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นความเครียดต่างๆของ2ประเทศในตอนนั้นนะครับนับวันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมและเมื่อทหารของอาร์เจนตินานะครับแอบเนียนเข้าไปภายในหมู่เกาะเซาท์จอร์เจียไอแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอังกฤษเช่นกันครับเพียงแต่ว่าทหารทรงสืบที่เนียนเข้ามากับกลุ่มพ่อค้านะครับจู่ๆก็ทำการยามเกียรติด้วยการชักธงชาติอาร์เจนตินานะครับขึ้นมาบนเกาะเฉยๆส่วนกลุ่มพ่อค้าที่เนียนเข้ามาด้วยก็งงสิครับอ้อที่แท้ก็ทรงสืบสินะกูไม่เกี่ยวนะเว้ยการกระทำในครั้งนี้สำหรับทางอังกฤษแล้วนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากก่อนที่เรื่องดังกล่าวจะนำไปสู่สงครามอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับและเพื่อเป็นการตอบโต้ทางอังกฤษได้ส่งเรือลาดตระเวน SMS Endurance นะครับเข้าประจำการยังเกาะเซาท์จอร์เจียภายหลังจากนั้นทางอังกฤษก็เลยส่งคนเข้ามาเช็คนะครับแต่ทางฝั่งอาร์เจนตินาในตอนนั้นกลับคิดมาแล้วครับว่าทางอังกฤษเสริมกำลังเข้ามาเพื่อบวกแน่นอนครับรัฐบาลอาร์เจนตินาก็เลยมีคำสั่งนะครับให้ทหารทุกคนนะครับบุกขึ้นเกาะฟอล์กแลนด์ทันทีไม่ต้องรอในวันที่2เมษายนปี1982ครับอาร์เจนตินาได้เปิดปฏิบัติการโลซาริโอนะครับซึ่งมันก็คือปฏิบัติการยกพลขึ้นเกาะฟอล์กแลนด์แบบไม่ทันตั้งตัวสายฟ้าแลบนั่นเองอาร์เจนตินาเริ่มต้นด้วยการเปิดก่อนได้เปรียบนะครับด้วยการส่งหน่วยรบพิเศษคอมมานโดพร้อมรถหุ้มเกาะสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับเข้ามาปิดล้อมค่ายทหารบนเกาะฟอกแลนด์ซึ่งในตอนนั้นมีทหารอังกฤษกับอาสาสมัครนะครับระวังภัยบนเกาะอยู่กันไม่กี่ร้อยคนด้วยซ้ำก่อนที่ทั้งสองฝั่งนะครับจะยิงปะทะกันอย่างดุเดือดในเวลาต่อมาแต่ด้วยความที่ฝั่งอังกฤษมีทหารที่น้อยกว่านะครับสุดท้ายนั้นแนวป้องกันของอังกฤษก็เลยทนไม่ไหวต้องยอมให้กองทัพอาร์เจนตินานะครับบดขยี้ไปในที่สุดต่อมาทางกองทัพของอาร์เจนตินาเคลื่อนพลไปยังทำเนียบรัฐบาลเมืองสแตนลีย์นะครับและเข้าควบคุมผู้ว่าเกาะฟอกแลนด์ก่อนที่ผู้ว่าเกาะเมืองสแตนลีย์นะครับจะสั่งให้ทุกคนหยุดยิงก่อนที่ทุกๆคนในครอบครัวนะครับและทหารทุกคนจะถูกย้ายไปที่ฝั่งอาร์เจนตินาแล้วก็ถูกส่งตัวกลับอังกฤษในภายหลังครับและการตัดสินใจบุกของอาร์เจนตินาในครั้งนี้คือพวกเขาคาดกันว่าทางอังกฤษไม่กล้าสวนคืนมาแน่นอนนะครับเพราะถ้าทำจริงๆนะครับอังกฤษจะต้องขนทหารไกลจากบ้านกว่า 8,000 ไมล์เพื่อมาสู้ซึ่งทางอาร์เจนตินาก็มองว่ามันไม่คุ้มครับและแล้วบูกอฟอกแลนด์ก็ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอาร์เจนตินาอย่างไม่ต้องสงสัยครับทหารอาร์เจนตินาทำการปลดธงชาติฟอกแลนด์นะครับลงและชักธงอาร์เจนตินาขึ้นแทนพวกเขาได้มอบชื่อเมืองแห่งใหม่ขึ้นว่าพัวโตอาร์เจนติโนในตอนแรกนั้นทหารอังกฤษทราบข่าวมาแล้วครับว่าอาร์เจนตินาจะบุกจริงๆแต่พวกเขาค่อนข้างตกใจนะครับว่าทำไมอาร์เจนตินาจะกล้าขนาดนี้และทางอังกฤษก็เตือนไปแล้วหลายครั้งว่าอย่าหาทำนะครับไม่งั้นมึงเละแน่นอนต่อมาทางอังกฤษก็ได้มีการประชุมฉุกเฉินของคณะรัฐมนตรีนะครับและนายกรัฐมนตรีนายกของอังกฤษในสมัยนั้นก็คือนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นะครับทันทีที่การประชุมแล้วเสร็จนะครับเธอก็ได้เซ็นอนุมัติให้มีการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อยึดเกาะคืนแล้วก็ทำการสวนคืนทางอาร์เจนตินาไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าเขาอนุญาตให้ทหารอังกฤษเปิดสงครามบนเกาะไปเลยครับและในศึกครั้งนี้ถูกขนานนามว่า Operation Corporate ในระหว่างที่อังกฤษกำลังดำเนินการรวบรวมกำลังพลอยู่นะครับฝั่งอาร์เจนตินาก็ได้ตึงกำลังไว้รอบเกาะฟอกแลนด์โดยมีเรือรบขนาดใหญ่นะครับคุมหน้าน้ำเอาไว้ไม่กี่วันต่อมานะครับทางอาร์เจนตินาก็ได้บุกขึ้นเกาะอังกฤษแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปยังเกาะเซาท์จอร์เจียในช่วงเวลานั้นรัฐบาลอาร์เจนตินามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับเปิดศึกกับชาวบ้านมีแต่ชนะและในครั้งนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะชนะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับแถมรัฐบาลสหารนะครับสามารถทำให้ประชาชนเห็นว่าพวกเราชาวอาร์เจนตินามีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คืออังกฤษและการยึดหมู่เกาะต่างๆของอังกฤษคืนมาได้นะครับถือเป็นการสร้างเครดิตให้กับรัฐบาลทหารเป็นอย่างมากเพราะรัฐบาลทหารได้หน้าไปเต็มๆนะครับหลังจากที่รัฐบาลพลเรือนทำไปนานหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับในช่วงแรกๆของการยึดหมู่เกาะคืนของอังกฤษนะครับประชาชนราวๆ 250,000 คนต่างก็พากันดีอกดีใจแสดงออกยินดีกับรัฐบาลนะครับตัดกลับมาที่ฝั่งของอังกฤษบ้างนะครับในตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถเล่นเกมอะไรได้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากต้องดำเนินการแก้ไขไปตามขั้นตอนตามสเต็ปเริ่มมาจากการรวบรวมหลักฐานต่างๆของการลุกลามนะครับเพื่อเอาหลักฐานนี้ไปแสดงให้กับ UN เห็นว่าสิ่งที่อาร์เจนตินาทำไปนะครับมันผิดจริงๆและทางอังกฤษมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองนะครับภายใต้กฎหมายของสหประชาชาติและการกระทำเช่นนี้นะครับทางอังกฤษก็ได้เปรียบเป็นอย่างมากเพราะทางอังกฤษจะเปิดปฏิบัติการถล่มเมืองอาร์เจนตินาก็ยังทำได้เช่นกันครับเพียงแค่เขาอ้างหลักฐานว่ามึงเล่นกูก่อนเองนี่หว่าในเวลาต่อมาทางสหรัฐอเมริกาก็ได้สนับสนุนอาวุธให้อังกฤษนะครับแบบเบิ่มๆคือลือไปเลยและทางอังกฤษก็ได้รับเสียงข้างมากจาก UN เช่นกันนะครับว่าบวกไปเลยไอ้สัตว์
ในวันที่5เมษายนนะครับอังกฤษก็ได้เตรียมยุทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นเรือนะครับเพื่อบุกไปนวดอาร์เจนตินาที่เกาะตัวเองเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษมีดังนี้ด้วยกันนะครับ HMS Invincible และ HMS Hermes ตามมาด้วยเรือคุ้มกันเครื่องบินอยู่อีกหลายลำด้วยกันนะครับส่วนเรือดำน้ำนิวเคลียร์ HMS Conqueror นะครับได้ล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้1วันทั้งนี้ทั้งนั้นทางอังกฤษก็ได้ขอความร่วมมือไปยังเรือเดินสมุทรนะครับเช่นเรือ Queen Elizabeth ที่2ช่วยขนทหารเข้าไปยังพื้นที่ข้อพิพาทให้ทีโดยการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาใช้เรือมากกว่า43ลำนะครับเรือสนับสนุนอีก22เรือพาณิชย์62รวมทั้งหมดเป็น127ลำแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการยึดเกาะฟอกแลนด์กลับคืนมาได้นะครับถือเป็นเรื่องท้าทายและยากเป็นอย่างมากเพราะว่าอังกฤษมีเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จค่อนข้างน้อยนะครับด้วยการประเมินจากกองทัพเรือสหรัฐและอังกฤษเองก็เสียเปรียบเป็นอย่างมากทางยุทธศาสตร์นะครับเนื่องจากพวกเขาแทบจะไม่มีกำบังทางอากาศเลยแถมอาร์เจนตินาก็มีจรวดมิสไซล์ต่อต้านเรือรบของอังกฤษส่วนใต้น้ำก็ยังมีเรือดำน้ำอาร์เจนตินาอย่างไทย209อีก2ลำด้วยกันนะครับจนกระทั่งวันที่25เมษายนอังกฤษได้เดินทางไปยังเกาะเซาท์จอร์เจียนะครับในระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายอังกฤษกำลังบินสำรวจพื้นที่อยู่นะครับพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับเรือดำน้ำซานตาเฟ่ที่บังเอิญโผล่ขึ้นมาบนตัวน้ำโชว์เฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์เวสเทิร์นลิงค์นะครับที่บรรทุกหัวรบตอร์ปิโดมาด้วยพวกเขาไม่อยากปล่อยโอกาสทองนี้นะครับหลุดมือไปพวกเขาก็เลยยิงตอร์ปิโดชุบแป้งทอดใส่เรือซานตาเฟ่ทันทีครับตามมาด้วยการลัวปืนกลที่อยู่ข้างเฮลิคอปเตอร์นะครับแน่นอนนะครับว่าเรือดำน้ำซานตาเฟ่โดนไปชุดใหญ่นะครับที่ทำให้เรือไม่สามารถดำน้ำไปได้อีกลูกเรือต่างสละเรือหนีตายนะครับขึ้นเกาะแต่ที่อย่างนั้นทางอังกฤษเองก็ยังยิงปืนใหญ่นะครับไล่บีดาเข้าไปอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขาก็ได้ส่งคอมมานโด42หน่วยรบพิเศษ SAS และหน่วยบริการเรือรบพิเศษ SBS ขึ้นฝั่งตามไปเก็บงานโดยเร็วครับซึ่งนั่นก็ทำให้ฝ่ายอาร์เจนตินาไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่นะครับก็ต้องยอมแพ้ไปทหารอาร์เจนตินา190คนนะครับตัดสินใจวางอาวุธไม่สู้ทันทีเมื่ออังกฤษสามารถยึดเกาะคืนมาได้แล้วแบบอีหยังวานะครับพวกเขาก็ได้เคลื่อนพลไปยังเกาะอื่นต่อพวกเขาก็เลยนวดไปทีละเกาะ2เกาะนะครับและในวันที่1พฤษภาคมนะครับอังกฤษได้เปิดปฏิบัติการ Black Buck ซึ่งเป็นการโจมตีโดยการทิ้งระเบิดโดยใช้เครื่องบิน Vulcan Bomber นะครับเพื่อทำลายสนามบินกับเรดาร์บนเกาะฟอกแลนด์แต่ความยากของภารกิจในครั้งนี้ก็คือระยะทางนี่สิครับเพราะว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดต้องบรรทุกระเบิดลูกละ450กิโลนะครับจำนวน21ลูกต้องเดินทางไปกับฐานแต่ละรอบไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลเมตรด้วยกันนะครับในขณะนั้นเครื่องทิ้งระเบิดพิสัยไกลขนาดนี้ก็ยังไม่เคยมีบันทึกมาก่อนนะครับว่ามันบินได้ไกลจริงๆพวกเขาก็เลยจำเป็นต้องหาทางออกด้วยการใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำมันนะครับช่วยกันผลัดกันเติมตลอดระยะทางนะครับส่วนด้านล่างก็มีเรือบรรทุกน้ำมันนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เครื่องบินวอลแคนนะครับเกือบเกมไปแล้วเพราะว่าน้ำมันหมดกลางทางแต่โชคดีเป็นอย่างมากที่พวกเขาไปลงจอดฉุกเฉินในบราซิลแทนครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทิ้งระเบิดในอาร์เจนตินาได้แล้วก็ตามนะครับแต่ความเสียหายของรันเวย์ก็ยังไม่มากเท่าไรเพราะว่าทางอาร์เจนตินาสามารถซ่อมแซมรันเวย์ได้ไวเป็นอย่างมากครับภายหลังจากที่อังกฤษบินมาทิ้งระเบิดที่รันเวย์นะครับส่งผลให้ฝั่งอาร์เจนตินาเริ่มกลัวบ้างแล้วเหมือนกันฝั่งอาร์เจนตินาจำเป็นต้องส่งเครื่องบินลบบางส่วนนะครับบินกลับขึ้นไปคุ้มกันประเทศตัวเองเนื่องจากพวกเขามีความระแวงว่าทางอังกฤษน่าจะส่งเครื่องบินแอบที่ไหนสักที่นะครับรอให้พวกเขาเผลอแล้วก็บินมาบอมทิ้งฝ่ายอาร์เจนตินาก็ได้ส่งเครื่องบินจำนวน36ลำนะครับเข้าสู้เพียงถือว่าเครื่องบินลบบางส่วนของพวกเขาเมื่อเข้าบินที่สนามรบไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดคาดสุดๆเมื่อพวกเขาต้องเจอกับเครื่องบินลบอย่าง British Aerospace Sea Harrier นะครับซึ่งในยุคนั้นผู้คนต่างขนานนามมันว่ามันเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างใหญ่โตหรูหรานะครับมีความเร็วเหนือเสียงแต่เครื่องบินลำนี้กลับตรงกันข้ามนะครับเพราะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆแล้วลำนี้มีเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆของมันนะครับแต่สิ่งที่พิเศษสำหรับมันก็คือเครื่องบินซีแอร์ไม่จำเป็นต้องวิ่งบนรันเวย์ครับมันสามารถขึ้นและลงตามแนวดิ่งได้ซึ่งนั่นก็ทำให้มันมีหน้าที่บทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้เช่นกันนะครับทั้งการป้องกันและการโจมตีฝ่ายอาร์เจนตินาค่อนข้างหัวเสียเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกเขาโดนระเบิดรันเวย์ไปก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแปลได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่พวกเขากลับเอาเครื่องขึ้นทั้งหมดไม่ได้ส่งผลให้ทางอังกฤษได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับดังนั้นน่านฟ้าของอาร์เจนตินานะครับเสียเปรียบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเครื่องบิน Sea Harrier จะไม่ถูกใจผู้ใหญ่ในอังกฤษนะครับแต่มันก็สามารถเก็บเครื่องบินข้าศึกไปได้มากกว่า20ลำสูญเสียเครื่องบิน2ลำไปเท่านั้นนะครับด้วยปืนต่อต้านอากาศยานหลังจากที่อังกฤษบุกโจมตีทางอากาศอย่างหนักไปแล้วนะครับต่อมาการบุกโจมตีทางเรือของอังกฤษก็ได้ขยายอาณาเขตเข้ามาหรือที่เรียกกันว่า Total Eclusion Zone นะครับถ้าใครด้านหน้าเข้ามาในอาณาเขต370กิโลเมตรจะถูกสอยร่วงทันทีโดยไม่มีการเตือนครับ
จนกระทั่งเข้าสู่วันที่2พฤษภาคมนะครับเรือดำน้ำของคอลเลอร์ของอังกฤษสามารถจมเรือลาดตระเวนเจเนรัลเบกาโลนะครับที่มีลูกเรือ321คนบนเรือเสียชีวิตเหลือรอดออกมาได้เพียงแค่700คนเท่านั้นจากการช่วยเหลือของอังกฤษซะด้วยซ้ำไปในวันต่อมาพวกเขาก็บวกกันยับมากกว่าวันที่2นะครับคือวันที่4พฤษภาคมเรือพิฆาต HMS Sheffield นะครับได้ถูกเครื่องบินขับไล่ของอาร์เจนตินายิงมิสไซล์ต่อต้านจนเรือแหกนะครับทางอังกฤษตายไป20คนบาดเจ็บไป24คนที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องสละเรือนะครับหลังจากนั้นทางอังกฤษก็เริ่มประสบความยากลำบากครับเมื่อเรือรบของพวกเขาโดนยิงอยู่ฝ่ายเดียวตลอดเรือโดนยิงรั่วบ้างระเบิดบ้างเยอะแยะไปหมดปัญหาในงานนี้ทำให้หน่วยรบพิเศษอย่าง SAS นะครับต้องตามไปแก้งานให้กับกองทัพเรือโดยในวันที่14พฤษภาคมนะครับพวกเขาได้บุกไปขึ้นเกาะ Pebble Islands นะครับหน่วยรบพิเศษได้ขึ้นเกาะไปพังรันเวย์จากนั้นก็ถูกส่งไปตีดาวินวันที่21พฤษภาคมกองกำลังอังกฤษสามารถเข้าไปชิดเกาะฟอกแลนด์ได้มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งพวกเขาเข้าใกล้มากพอที่จะส่งทหาร 4,000 คนเข้าไปนวดนะครับขึ้นหาดซานคาร์ลอสต่อมายุทธการดังกล่าวถูกเรียกว่ากูสกีนะครับหานเขียวซึ่งเป็นการส่งกองกำลังทหารเข้าตบจากด้านหลังของอาร์เจนตินานะครับทางอังกฤษได้แบ่งทหารเดินเท้าไปอย่างจุดต่างๆโดยเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือเมืองสแตนลีย์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นอาริโตโนอะไรสักอย่างนี่แหละการเดินเท้าในครั้งนี้นะครับพวกเขาต้องเจอกับอากาศที่หนาวเย็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นใจน้ำหนักในการบรรทุกสิ่งของแต่ละคนจะมีน้ำหนักอยู่ที่40กิโลต่อคนครับเรียกได้ว่าเดอะแบกของจริงในวันที่28พฤษภาคมนะครับทหารอังกฤษจำนวน500คนเดินทางเข้าใกล้จุดที่เรียกกันว่าดาวินและกูสกินซึ่งเป็นจุดที่ทหารอาร์เจนตินาตั้งหลักนะครับรอบวกอยู่และด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นที่โล่งเพียวๆนะครับและทหารอังกฤษจำเป็นต้องเป็นฝ่ายบุกคืนพวกเขาบุกเข้าไปตรงๆต้องเสียเปรียบแน่นอนนะครับแต่พวกเขาก็ยังมีแผนที่จะบุกเข้าไปเหมือนกันนะครับคือเปลี่ยนแผนมาบุกตอนกลางคืนแทนพอตะวันรับฟ้าเท่านั้นแหละครับอังกฤษก็เปิดก่อนได้เปรียบแบบไม่มีปีไม่มีขุยอะไรเลยการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับในเวลากลางคืนแทบไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนติดลบในเวลากลางคืนนะครับถูกทหารเราต่างๆนานาว่าสภาพอากาศมันเลวร้ายมากซะจนกับระเบิดที่อาร์เจนตินาวางไว้ไม่ทำงานนะครับการสู้รบกันของพวกเขากินเวลาต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับสุดท้ายนั้นชัยชนะก็ตกเป็นของอังกฤษทางอังกฤษเสียทหารไปเพียงแค่18นายนะครับส่วนอาร์เจนตินาเสียทหารราบไป47คนและอีก961คนตกเป็นเฉลยครับชัยชนะในครั้งนี้ทำให้กองกำลังทางเหนือของอังกฤษนะครับเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างสบายๆแล้วก็เริ่มบีบวงเข้ามาครับการบวกกันในพื้นที่ต่างๆบนเกาะ นะครับทางอังกฤษก็เลือกที่จะโจมตีตอนกลางคืนอย่างเดียวนะครับเพราะการันตีการชัยชนะแน่นอนครับและในคืนวันที่11มิถุนายนนะครับกองกำลังคอมมานโดที่3ของอังกฤษได้เปิดฉากยิงกันอย่างดูเดือดกับทหารอาร์เจนตินาและจบลงด้วยชัยชนะของทหารอังกฤษเช่นเคยนะครับในงานนี้ทางอังกฤษเสียคอมมานโดไป2นายเท่านั้นครับและอาร์เจนตินาเสียไป18นายแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับความได้เปรียบในเรื่องนี้เป็นพื้นที่ของอาร์เจนตินามากกว่านะครับในเรื่องของการส่งกำลังทหารเสบียงและอื่นๆมันก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมากสำหรับกองทัพอังกฤษอยู่เหมือนกันนะครับโดยฝั่งอาร์เจนตินาได้ใช้รถหุ้มเกาะ นะครับแล้วก็มีการขุดหลุมทำป้อมปืนกลและจุดซุ่มยิงต่างๆที่ทำให้ทางกองทัพอังกฤษนะครับเดินหลงออกนอกพื้นที่นะครับตายห่าลูกเดียวเลยต่อมาทางอังกฤษกับอาร์เจนตินาก็ได้บวกกันอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนจากการที่กองหนุนของอังกฤษได้เดินทางมาสมทบนะครับส่งผลให้ทางอาร์เจนตินานะครับเริ่มต้านทานไม่ไหวประจวบกับกองทัพอังกฤษนะครับกองกำลังพิเศษ SAS และ SBS ลอบเข้าไปทำลายซัพพลายโรงเก็บน้ำมันของอาร์เจนตินาเละไม่เป็นชิ้นดีนะครับไม่นานหลังจากนั้นปราการสุดท้ายของอาร์เจนตินาก็เริ่มทลายครับในเช้ามืดวันนั้นนะครับอาร์เจนตินาพบว่าผู้บัญชาการของพวกเขาหายตัวไปอย่างปริศนาครับพูดง่ายๆคือลอยนี้กลับบ้านแล้วที่ทำให้ทหารชั้นผู้น้อยต่างก็โศกเศร้าเสียกำลังใจกันใหญ่นะครับและยอมแพ้ให้กับกองทัพอังกฤษปราชัยไปในที่สุดอังกฤษสามารถจับเฉลยอาร์เจนตินาไปได้มากถึง 11,313 คนนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเป็นต้นมานะครับถือเป็นครั้งแรกที่อังกฤษกระโดดเข้าสมรภูมิอย่างเต็มตัวทหารอังกฤษในงานนี้นะครับพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเลยทำให้ทางอังกฤษสูญเสียทหารน้อยกว่างานไหนๆที่เคยมีมานะครับและความขัดแย้งของทั้ง2ฝ่ายที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่2เมษายนนะครับกินเวลาไปทั้งสิ้น74วันและในวันที่14มิถุนายนนะครับก็มีการประกาศหยุดยิงนายกของอังกฤษได้เปิดการเจรจากับเหล่าผู้บัญชาการของกองทัพอาร์เจนตินานะครับพูดง่ายๆก็คือรัฐเผด็จการของอาร์เจนตินานั่นแหละข่าวคราวความพ่ายแพ้ของอาร์เจนตินาในครั้งนี้นะครับก็แพร่กระจายไปสู่ชาวโลกอย่างไวแล่ถึงแม้ว่าอาร์เจนตินาจะเป็นประเทศที่รัฐบาลปิดข่าวมาโดยตลอดนะครับก็ไม่อาจที่จะปิดบังความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของพวกเขาได้นะครับ
ความนิยมของรัฐบาลเผด็จการก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อคนในประเทศรู้ความจริงว่าผู้นำของตัวเองไปสร้างความชิบหายและวีรกรรมไว้มากมายต่างแดนเพียบเลยต่อมาทางอาร์เจนตินาก็เริ่มมีผู้ประท้วงหัวรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจนรัฐบาลเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมดังกล่าวที่ทำให้มันสั่นคลอนและล่มสลายไปเองนะครับทำให้รัฐบาลเผด็จการตัดสินใจที่จะวางมือไปและจากนั้นประเทศอาร์เจนตินาก็เริ่มที่จะมีการเลือกประธานาธิบดีขึ้นในปี1983นะครับความผิดพลาดครั้งใหญ่ของรัฐบาลเผด็จการนะครับที่ก่อตัวขึ้นมาและกลายมาเป็นสงครามบนเกาะฟอกแลนด์สมาชิกรัฐบาลเผด็จการหลายคนในขณะนั้นนะครับถูกลากตัวขึ้นศาลในปี1985ซึ่งมีโทษตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตและการประหารชีวิตครับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งหลังจากนั้น4ปีต่อมาครับส่วนเกาะฟอกแลนด์ก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองอย่างอิสระและอยู่ในการคุ้มครองของอังกฤษเรื่อยมาครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง